สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมวันนี้ก็เอาพบกันอีกครั้งกับการ Reaction Series เรื่อง Gen Y The Series นะครับผมก็วันนี้ก็มีการเปลี่ยนสถานที่นิดนึงอาจจะไม่ใช่โลเคชั่นเดิมนะครับผมเพราะว่าเดินทางมาต่างจังหวัดกันก็เดี๋ยว Gen Y The Series ก็เป็นซีรีส์ที่ตอนนี้ไปถึง EP ที่4แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราดูตามอยู่ดูเดี๋ยวกะว่าจะไล่กวดให้ทันเพราะว่าตอนนี้ EP 4เขาบอกว่ามันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเริ่มสนุกแบบเริ่มสนุกขึ้นแล้วมันมีเรื่องแบบมีโมเมนต์ต่างๆที่เราอยากจะแบบเป็นโมเมนต์น่าประทับใจซึ่งแบบเป็นที่พูดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอไปถึงตรงนั้นก่อนแล้วเราคงจะเห็นกันว่ามันเป็นโมเมนต์แบบไหนนะครับผมตอนนี้ก็มาดูกันที่ EP ที่2ก่อนซึ่งตัวละครต่างๆเนี่ยแบบค่อยเข้าใจว่าเรื่องนี้ Gen Y Series เนี่ยเป็นการเอาเด็กของ Star Hunter Entertainment เนี่ยมารวมตัวกันก็จะมีของว่าฝั่งที่เป็น BKC หรือบาร์คิมมอนแล้วก็คอปเตอร์แล้วก็เด็กของทางซูเปอร์บอยมารวมกันแล้วก็ยังมีเด็กใหม่อีกชุดหนึ่งที่มารวมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยก็จะมีเด็กหลายคนซึ่งตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ไปทำการบ้านแบบจำนักแสดงทุกคนมาเนาะก็เลยพยายามจะเก็บไปทีละคนและเรียนรู้ไปทีละตัวละครทีเนี้ยก็คิดว่าไม่ได้แล้วส่วนตัวละครมันเยอะเกินไปก็เลยว่าโอเคงั้นก็เลยต้องเก็บรายละเอียดตัวละครมาด้วยงั้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพอเราเห็นตัวละครขึ้นมาคนไหนขึ้นมาเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าคนเนี้ยน่าจะเชื่ออะไรในวงซูเปอร์บอยก็ถือว่าทำเป็นชาร์ตลิสต์เอาไว้จะได้ว่าจะได้จำตัวละครง่ายขึ้นด้วยนะครับผมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูต่อกันเลยกับ Gen Y The Series นะครับผมตอนที่แล้วเขาจบกันด้วยการที่ว่าตัวคิมมอนเนี่ยในบทของมาร์คเนี่ยก็คือว่าตามพิกิตตามจีบพิกิตอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็แบบพยายามจะแบบว่าชอบพิกิตแหละแล้วตัวพิกิตอะเหมือนกับยังไม่ได้ชอบมากแต่ก็มีความแบบอะไรนิดหน่อยที่แบบก็โอเคกับคนนี้เริ่มมีตัวตนกับชีวิตเขาเริ่มรู้สึกอะไรกับตัวน้องมาร์คมากขึ้นแต่น้องมาร์คเนี่ยก็จะมีเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ก็คือตัววายุซึ่งวายุเนี่ยก็คือเหมือนกับมีแฟนแล้วแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับตอนจบอีพีแล้วเนี่ยเขาเลิกกับหมอที่เป็นแฟนเขาขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตัวมาจะทำยังไงและตัวพิกิตซึ่งเป็นเพื่อนกับหมอปลาจะทำยังไงก็เดี๋ยวลองมาดูกันใน EP ที่2กับวุ่นGen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับผมโอเคงั้นก็ก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนทาง Star Hunter Entertainment เนาะที่ผลิตผลงานดีอย่างนี้ออกมาให้เราชมกันนะครับขอบคุณช่อง3ที่นำคอนเทนต์อันนี้ลงไปให้ทุกคนได้รับชมกันทาง Free TV นะครับผมก็สามารถติดตามเรื่องนี้ได้ทุกๆวันพุธนะครับเวลา16:50 นะครับทางช่อง3แล้วก็ย้อนหลังได้ทาง iQIYI นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับผมกับทาง iQIYI นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่ากับวัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับผม EP 22ครับไปหมอกิจพี่ยูบอกให้ผมมาดูหน้าแฟนที่มาร์คชื่อหมอกิจไม่ใช่เว้ยชวนแก้มฮะกูเลิกกับพี่ปาแล้วส่งไอ้แสบมาให้กูมึงรู้ป่ะว่าวันเนี้ยกูได้ไปกินข้าวพี่กิจด้วยนะเว้ยวันเนี้ยไอ้แสบมันจัดซีนชนแก้มให้กูกับพี่กิจด้วยนะไอ้แสบมันใช้ได้เลยว่ะเนี่ยทำไมมึงไม่ตื่นเต้นกับกูเลยวะมึงเป็นไรป่ะเนี่ยหรือว่าอยู่พี่ปาแล้วกูโทรกลัวนะยูมึงเป็นไรอ่ะมึงร้องไห้ทำไมใครทำอะไรมึงบอกมาได้อยู่
กูเลิกกับพี่ปาแล้วเขาทิ้งกูไปแล้วเว้ยไม่มีพี่ปาอีกแล้วท่านน้องอ่ะพี่ฟ้าตัวเองมาเพื่อนรักมึงไงถ้าตอนนี้คนที่มึงรักเขาอยู่กลางโลกให้มึงไม่ได้กูขอทำหน้าที่นั้นแทนเขานะไม่ค่อยเจอแบบซีนเพื่อนสนิทอยู่เยอะแบบไม่ค่อยมีเลยอ่ะนี่เพิ่งแบบเป็นเรื่องแรกที่แบบเป็นเพื่อนแบบเพื่อนสนิทมาเร็วเลยเพลงประกอบก็ดีนะอยากรู้จะเพลงใครร้องไม่รู้ยูจะ move on ต่อไปได้ยังไงเนาะเปียกไปลูกหมาตกน้ำเลยนะมึงไปอาบน้ำไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าซะเดี๋ยวกูชงอะไรอุ่นๆให้กินหนาวใช่ไหมไปเดี๋ยวกูช่วยค่อยเดินนะไม่ต้องห่วงกูจะช่วยแบกมึงไว้จนกว่ามึงจะเดินไหวเองใจเราฝากเขาไว้ตั้งนานตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องกลับมาดูแลหัวใจตัวเองแล้วนะมึงคือหมอปลาไม่สามารถระบุตัวตนได้ตัวตนยกขึ้นมายังต้องปิดหน้าแล้วก็มาร้องต่อในห้องน้ำค่ะเราเลิกกันเถอะไว้
ีนะที่มึงไม่ได้ล็อกประตูกูก็ว่าหมายเขามาตั้งนานกูสาบไปรับมึงไม่ให้มึงนั่งตากฝนมาดูมึงทำสิมันต้องเปิดน้ำแบบนี้นะมันถึงได้อารมณ์แบบเสียใจแล้วแบบพูดอะไรแต่อย่างอ่ะมันฝนตกหัวไงบางทีพอไม่มีฝนก็มาทำอย่างนี้ก็ได้กูพูดมามึงอยากพูดอะไรก็ระบายกับกูมาได้เลยนะเว้ยกูอยู่ของมึงตรงนี้แล้วกูไม่เข้าใจเป็นชมนะจริงๆนะเมื่อวานเรื่องรักกันอยู่เลยแล้วทำไมวันนี้พี่เขาไม่รักคุณแล้วทำใจไม่ได้วะผมขอถามได้ไหมพี่ปาเขาทิ้งเงยเพราะอะไรกูไม่รู้พี่ปาไม่ได้บอกเหตุผลกูเลยกูไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยมาเจ็บแบบที่ไม่เคยเจ็บมาก่อนกูจะอยู่ยังไงวะกูไม่เคยด้วยกับมึงนั่งเป็นเพื่อนมึงช่วงมึงจะดีขึ้นเองมึงจะดีขึ้นยังไงวะมาร์คกูไม่ไหวมึงต้องดีขึ้นดิเพื่อนมึงเป็นคนเก่งของกูนะคือขยี้ตอนหน้าร้านอาหารไม่พอกลับมาขยี้ในห้องต่ออีกเอาวะน้องบาเล่นดีจังน้องเปิดร้านครับพี่ชายครับงั้นพวกเรามาถ่ายรูปรวมกันหน่อยดีกว่าโอเคมาดิตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าพี่ตรงโอเคตรงนี้นะได้ได้เดี๋ยวนับหน่อย1 2 3เดี๋ยวผมขอกูมาแลกลูกนะพี่โอเคทำไงเดี๋ยวขยับตามนะครับเดี๋ยวผมนับให้1 2 3โอ้ยพอแล้วไปทำงานกันได้แล้วได้ครับหวังว่าจะเห็นนะแปลกจังทำไมวันนี้ทั้งพี่อยู่พี่มาไม่มีใครตอบไลน์เราสักคนผูกไม่ถึงหรอหาสระหาไม่เจอมาเราช่วยแผ่ไม่ชวนพี่ชายของไผ่มาอุดหนุนร้านเราบ้างเหรอไผ่มีพี่ชายคุณเคยบอกว่าอยู่มหาลัยเดียวกันกับพี่ๆของแสบอะพี่เราเขาเรียนแพทย์อะจริงๆมันเรียนหนักมากไม่น่าจะว่างนะกิดหรอไม่ได้ใช่ขอบคุณนะแสนดีมันแสนดีกับแสนแสบกับใครนี่ไงอ
คนไหนที่ไอดีต่อจากปารวีประภาธนกุลคะผมครับเดี๋ยวเข้าสอบต่อจากเพื่อนที่ไอดีก่อนปารวีได้เลยไม่ต้องเว้นที่ไว้นะคะกองทะเบียนเพิ่งแจ้งมาว่าปารวีมาทำเรื่องพักการเรียนไปป่าหรอหมอป่าเมื่อกี้ที่ไลน์หาคือไลน์หาหมอป่าอะไรของมึงไว้ป่าวันนี้กูไม่ว่างคุยกับมึงวันนี้ผมก็ไม่ได้มาหาพี่แต่มาหาพี่ป่าป่าเป็นรุ่นพี่มึงเลยทำไมมึงเรียกมันแบบนั้นผมไม่นับถือคนแบบนั้นเป็นพี่แล้วเพื่อนพี่อยู่ไหนผมจะไปถามเขาว่าไอยูมันทำผิดอะไรเขาถึงได้ทำกับมันขนาดนี้ป้ามันทำอะไรไอพี่ป้าบอกเรื่องไอยูฮะพี่รู้ไหมว่าเพื่อนผมมันเสียใจแค่ไหนเขาไปแบบไม่ให้เหตุผลอะไรมาสักคำมันนอนร้องไห้ทั้งคืนถามตัวเองวนไปวนมาว่ามันทำอะไรไม่ดีเขาถึงได้ทิ้งมันไปเอาแต่พูดว่าไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วแบบเนี้ยพี่จะให้ผมเรียกพี่เขาว่าพี่อีกเหรอมึงมาหัวร้อนใส่กูแบบเนี้ยมันช่วยอะไรเพื่อนมึงได้ปะไม่ต้องขึ้นไปหรอกไอ้ปานไม่มาแล้วเขาอยู่ไหนกูไม่รู้แต่ตอนเนี้ยมึงพากูไปหาวายุก่อนมีคนมาหามึงอ่ะพี่กิจพี่กิจได้คุยกับพี่ปามั้ยครับยังเลยวันนี้พี่ยังไม่เจอมาเลยแต่วันนี้มีสอบอีกวันหนึ่งไม่ใช่เหรอครับมันไม่ได้มาเข้าสอบปามันพักการเรียนไปแล้วโอ้ยลึกลับซับซ้อนมากเลยอ่ะเลิกเพราะมีเหตุผลอื่นน่ะเข้าใจไหมทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นถึงขนาดลาออกที่เรื่องอะไรกันน่าจะเรื่องใหญ่อยู่นะกูก็ไม่รู้โทรไปที่บ้านก็ไม่มีใครรับเลยหรือถ้ามันติดต่อกันมาก่อนเดี๋ยวพี่รีบส่งข่าวทำไมหน้าซีดขนาดนี้เนี่ยวันนี้กินอะไรหรือยังยังไม่ได้กินอะไรเลยเหรอมีแต่น้ำเปล่าหรือป่ะเยลลี่เยลลี่ดีป่ะครับมาแน่น้องท้องก่อนอิ่มท้องด้วยกินแล้วผิวสวยหน้าใสด้วยเดี๋ยวกูลงไปซื้ออะไรให้กินพี่ตามมาทำไมแล้วไอ้ยูล่ะวายุเป็นสภาพอยู่มึงไม่ต้องลงไปซื้ออะไรให้มันกินแล้วเดี๋ยวกูพาเพื่อนมันออกไปกินข้างนอกแทนมันจะไหวเหรออยู่แต่ในห้องก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกปุดปู้แถมมองไปทางไหนก็มีแต่จะคิดถึงความทรงจำเก่ามันไงฝึกงานยุ่งไหมอ๋อพี่ชายนี่ด้วยพี่ยูพี่มาร์คเฮ้ยมีผมคนเดียวใช่ไหมที่ไม่มีญาติ
นั่งตรงนู้นครับเท่งขึงแต่นุ่มเล็กแบบพี่ชายผมต้องลองนี่ครับวานิลาโคบิวส่วนของพี่ชายบุญธรรมผมอะไรก็ได้แต่แนะนำท็อปปิ้งด้วยไซรัปใบโบโบใบโบโบว่ะล่วงหน้าไปเลยสร้างภูมิคุ้มกันเลวเอาโบโบมาให้กินรับรางวัลล่วงหน้าไปเลยนี่นะส่วนของพี่ยูแซนแซนบอกว่าชอบนมชมพูแต่วันนี้เป็นทีมกาแฟพวกผมเลยคิดว่าเสิร์ฟกาแฟดีกว่านี่ครับคาปูชิโน่ร้อนเหมาะกับคนอบอุ่นแต่โกโก้แบบพี่ยูเวลาดื่มแล้วฟองนมเลือกปากแฟนจะได้เช็ดให้แล้วพี่ปาไม่ได้มาด้วยกันเหรอครับเออให้พี่ไปอีกหนึ่งดอกอะไรเนี่ยพี่ยูไม่พามาให้น้องเจอหน้าสักทีจะห่วงไปไหนถามจริงรู้จักไหมคะว่าเดทแอร์ครับไม่มีพี่ปาอีกแล้วทิ้งพี่ไปแล้วพี่ปาทิ้งพี่ยูไปแล้วฮะไอ้มาร์คพาพี่กิตไปหลังเสือเลิกกับแฟนมาแล้วไผ่น่ารักอ่ะไม่เลือกแล้วว่ะพี่ยังไม่ทันถึงหน้าว่ะพี่เคยเลยกลายเป็นอดีตว่าที่พี่เคยไปสลัดนี่ไม่ใช่รูปหัวใจอย่าคิดอย่างนั้นเป็นรูปก้นคอกี้ไม่ใช่มันคือก้อนเมฆจะได้หายเครียดมันคือก้อนเมฆเดี๋ยวผมช่วยเสียงอ่อยนะเดี๋ยวผมช่วยไปเช็ดมาเลยไปโดนหัวนมนะไอ้คนไม่มีหัวใจ เขาไม่คิดบ้างเหรอว่าหลังจากนี้อายุมันต้องตอบคำถามใครต่อใครเรื่องเขาอีกกี่ครั้งโอ้ยใช่สิเขาไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนี่สร้างปัญหาไว้แล้วก็หายหัวไปเลยไม่มีความรับผิดชอบหยุดด่าเพื่อนกูได้ยังเพื่อนพี่ทำไมยูเจ็บขนาดนี้พี่ยังจะปกป้องเขาอีกเหรอพรเพื่อนกูไงมึงปกป้องเพื่อนมึงกูก็ปกป้องเพื่อนกูเหมือนกันพี่มันคงไม่ต่างกันสินะมึงแน่ใจนะมึงจะพูดกูแบบนี้พี่กิ๊ฟจะดีอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะครับหน่อยฟังผมก่อนนะผ
ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้พี่โกรธผมขอโทษที่พูดแบบนั้นออกไปกูไม่ว่ามึงหรอกมาร์คถ้ามึงจะโกรธแทนวายุแต่ไอ้ปามันก็เพื่อนกูยอมไม่ได้ที่ใครจะด่ามันทั้งที่มันยังไม่มีโอกาสได้อธิบายถ้ามึงยังไม่รู้ความจริงมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินมันและอีกอย่างที่มึงอาจจะลืมไปคนที่มึงด่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ส่วนคนที่อยู่ตรงนี้และได้ยินทุกคำพูดคือกูไม่ใช่ปาละวีที่ผมปล่อยและออกไปหาเพื่อนมึงด้วยกันวายุเจอเรื่องหนักมามากพอแล้วอย่าให้มันต้องเครียดเพื่อเรื่องไร้สาระนี่แต่เอาจริงนะเขาก็ยอมให้กอดอยู่ตั้งนานนะจริงๆเขาก็จะมีใจอยู่แล้วแหละมันกำลังเคิมเลยอ่ะได้เจอคำพูดที่แบบว่าไม่ถูกหูเข้าใจไงก็เพื่อนเราอ่ะคือเราก็ยังไม่รู้เลยเพื่อนเราเป็นอะไรเจออะไรยังฟังความข้างเดียวอยู่สงสารน่ะรู้สึกเหมือนกันป่ะมาคู่กว่าเดิมอีกอ่ะโอเคหรือเปล่าแกเป็นโสดคนนี้ตึงกับวายุโอเคแล้วโอเคหรือเปล่าพี่โอเคกูโอเคฮัลโหลเดี๋ยวกูไปแบบปาแรกเพื่อนที่คณะพี่อ่ะพอดีเย็นนี้พี่มีติวเรียนสนิทเลยงั้นพี่เกียรติไปติวเหรอโอเคแล้วงั้นพี่ไปก่อนนะมีอะไรก็โทรหาพี่ได้โตาพี่กินเลยแล้วทำไมมึงไม่เสือกเข้าไปวะก็เขาไปแล้วนี่ไอ้มาถ้ามึงโอเคพูดจริงเลยป่านนี้มึงวิ่งตามพี่กิตไปแล้วนี่มึงกับพี่กิตไม่ได้เสือกกันเพราะเรื่องกูใช่ปะไม่นี่แล้วทำไมไม่ขึ้นปากกาออกไปก็คุณจะได้หาเรื่องไปคืนเขาที่คณะไงคิดมากนะทำไมกาแฟร้านนี้ขมจังเนี่ยขมเพราะกาแฟหรือขมเพราะรักกันแน่ครับพี่มาร์คอืมเอาเนื้อแซ่บกลับกันไหม
คุยด้วยคู่ใหม่เชิญครับถ้าจะหล่อนะสูงก็ชื่อดุลชื่อดุลมันดึงแฮมเห็นนะครับพวกพี่จ้องจนพี่ชายผมตัวหมองไปหมดแล้วนั่นพี่ชายเราหรอไม่ใช่วายุเดือนวิทยาคนล่าสุดพี่รู้จักพี่ยูด้วยเหรอครับแน่สนใจพี่ผมมาดีคนนี้ชื่อเจมพี่เอาโกโก้บัตรแก้วหนึ่งละกันแล้วก็บราวนี่น้องอยากกินอะไรในตู้นี้สั่งได้เลยนะพี่เลี้ยงแล้วก็พอกลับไปฝากพี่ชายรับสักกล่องสิบอกว่ามาจากพี่โก้เรียนทันตะปี2โยเน้องป๊อปมากจริงๆนะครับว่าอย่างนี้แล้วนะพี่จะข้ามไปได้คืนเดียวอีกครับขายเก่งก็แค่ไม่อยากให้พี่ชายสุดที่รักเศร้านานตอนนี้เรามีคำถามนิยามความรักของแสนแสบกับไผ่คืออะไรหรอรักเราเลี้ยงเราดีเราเลี้ยงเราดีล้อเล่นนิยามความรักของเราหรอความรักคือพรหมลิขิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้โหดูไม่ออกเลยนะว่าแสนแสบจะมีมูลแฟรี่เทลด้วยแล้วไพ่อ่ะนิยามคนรักคืออะไรบอกมาก่อนว่าถามทำไมเรากำลังคิดว่าอยากเพิ่มกิมมิคของร้านนิดหน่อยว่ายน้ำด้วยอ่ะต้องเช็คของหน่อยฝากดูเด็กๆให้ตีขาแรงๆด้วยนะเก่งมากสวยสวยเก่งมากคู่หรอจำชื่อพี่คนนี้ไม่ได้เดี๋ยววิ่งกันนะน้องแบงค์อีกคนนึงมีสองแบงค์เหรอเลยกลุ่มนึงอ่ะแล้วนี่ทำอะไรกันหรอพอดีว่าเราอยากเพิ่มกิมมิคให้ร้านที่เราไปฝึกงานนิดหน่อยอ่ะกล่าวว่าจะให้ลูกค้าเขียนแชร์นิยามคนรักของตัวเองแล้วก็ใส่ในโหลเนี่ยเราจะไปติดบอร์ดที่ร้านท่าทางร้านจะไม่ค่อยมีคนเข้านะว่าทำอะไรมุมมิงกันพวกเราก็ต้องสร้างงานตัวเองสิครับเพื่อนสร้างงานจะได้มีรายงานเขียนส่งอาจารย์ใครจะเหมือนนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนอย่างฉลามป๊อกนะครับฝึกงานเป็นครูสอนว่ายน้ำคิวแน่นแถมมีโควต้ามหาลัยรอรับอยู่แล้วไม่ต้องสอบเข้าพวกเราแต่มหาลัยจะล็อกเกอร์เพราะฉลามป๊อกสอบได้ไม่ผ่านทีนี่แหละไหนทำโจทย์ไปถึงไหนละต้องซ่อมไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราไปเตรียมสอนก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวดิฉลามป๊อกไหนก็มาแล้วอ่ะเจิมโหลให้หน่อยดิขอนิยามความรักสักหนึ่งอันเจิมโหลได้ดิเฮ้ยตองตองอ่ะตองมีน้องป๊อกสวัสดีครับครูป๊อกสวัสดีครับน้าเหมือนกับคิงคู่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะแบงโบแบงโบเขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่พาน้องมาส่งให้แล้วนะรับช่วงต่อด้วยล่ะขอบคุณนะ
แล้วชื่อป๊อกกับตองนะเดี๋ยวก่อนตองใครจะใช่ป๊อกแปดป๊อกเก้ากับตองมีเรื่องช่วยหน่อยอ่ะคือไอ้ป๊อกมาตกเลขมิดเทอมอ่ะเขามีเวลาว่างจากสอนพิเศษช่วยติวให้มันหน่อยได้ป่ะคนหนึ่งก็เป็นเด็กเนยคนหนึ่งก็เป็นสายสปอร์ตนักกีฬาเพื่อนเทพก็ช่วยสอนเพื่อนโง่ๆมันหน่อยได้บุญนะเว้ยจอดิงั้นไว้นัดเวลากันนะฟ็อกขอบใจนะชอบแหละมาแล้วจริงๆน้องไม่ได้อยากมาเรียนว่ายน้ำนะแต่พี่อยากจะมาดูป๊อกขยอก็เลยมาเออมาเรียนว่ายน้ำจะได้มาส่งทุกวันแล้วป๊อกก็แบบว่าไม่ได้อยากจะตกนะแต่ว่าตั้งใจตกขนาดนั้นเลยเหรอตั้งใจตกเพื่อจะได้ให้เพื่อนติวให้ใหญ่ดูดิยาวถึงอะไรแอบอ่านแหมไหนดูดิมันเขียนว่าอะไรรักมากกว่าเพื่อนชิชอบมากการถือถุงมาเรียนหนังสือไปถึงเท่าแก่น้อยผมผ่านมาแถวนี้พอดีอ่ะจะซื้อขนมฝากก็เลยแวะรับมึงกลับด้วยอันนี้ซื้อขนมฝากของฝากของโปรดมึงเลยใช่ปะThank you, Noi. แล้ววันนี้คุณไปแปลคณะแพทย์เหรอก็พอดีพี่เขาเรียนหนักอ่ะผมก็เลยไม่อยากไปกวนเขาพี่กิจสอบเสร็จแล้วมึงก็รู้นี่ก็ยังไม่ต้องอ้างเว้ยมึงอ่ะหาข้ออ้างที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกูไงมึงนี่ก็รู้ทันกูไปซะหมดนะกูจะไม่รู้ได้ไงวะเพราะกูเป็นเพื่อนมึงมาสิบกว่าปีแล้วอะเพราะกูก็รู้ด้วยนะเว้ยว่าครั้งเนี้ยมึงจริงจังกับพี่กิจไม่เหมือนคนอื่นที่ผ่านมาเอานะกูโอเคแล้วมาร์คแต่กูจะไม่โอเคตรงที่มึงหาเวลามาอยู่เป็นเพื่อนกูจนลืมจัดการเรื่องของตัวเองไงไปงอพี่กิจด้วยถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังเรื่องไม่เป็นเรื่องเนาะเอาอารมณ์ของคู่เพื่อนมาใส่กับคู่ตัวเองซ้อมไปเถอะแค่ป๋องมันหลุดมาเฉยคนที่มึงด่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ส่วนคนที่อยู่ตรงนี้และได้ยินทุกคำพูดคือกูไม่ใช่ปาลวีไปงอพี่กิจด้วยถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังเอ้ยจะไปไหนวะไอ้มาร์คไปพี่แจ็คกับพี่จิ๋วไม่ได้ไปไหนครับกำลังจะกลับหอดีเลยถ้างั้นไปซื้อของกับพวกกูก่อนว่ามึงเทสดีอ่ะช่วยกูเลือกของหน่อยดิกูอยากหล่อเป๊ะเหมือนมึงอ่ะหน้ารุ่นพี่ชวนมึงกล้าขัดเหรอวะไอเดินมหาลัยเออมึงกล้าขัดนะครับคุณเดินมหาลัยข้าวกินอะไรกันใช่อันที่อยู่ตรงรัชดาไหมอยู่ในมอเหรออยู่ในมอเหรอไม่ได้ไปนานมากใครมันรอไปทุกวันเริ่มรู้สึกแบบว่ามันเป็นรูทีนแล้วไงเป็นอะไรอ่ะกิจวัตรประจำวันอ่ะ
ว่าเขาจะต้องมาพี่กิตครับนึกว่าคนเสียงไม่ใช่อ่ะกูไม่คุยกับไม่คุยก็ได้ครับแต่มี Messenger ของมาฝากครับแต่ถึงจะมีของมาฝากยังไม่รู้เลยว่าใครฝากมารับแล้วอะฝากให้วายุจะบอกนะพี่ปาฝากอะไรมาพี่ปานี่อาจจะเป็นเบาะแสเดียวที่เรามีจิตผมกลัวถ้าไม่อยากรับพี่เอากลับก็ได้นะพี่เคารพการตัดสินใจของเราแต่เท่าพี่รู้จักมันมาพี่เชื่อว่าปาต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างถึงทำแบบนั้นวายุป่ามันรักเรามากนะรักมากแล้วทำไมทิ้งคนรักไปล่ะครับถ้าเป็นผมผมจะไม่มีวันทำแบบนั้นเด็ดขาดวายุจะพี่ไปก่อนนะอย่างแรกเลยมาต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือคนละคนอย่าเอาความเกลียดอีกคนมาลงอีกคนไม่เกลียดไปดิไม่อะตอนนี้กูเป็นห่วงมึงมากกว่าเพื่อนรู้สึกผิดเลยฝากของให้คนอื่นลองมาให้แล้วตัวเองไปไหนทำไมไม่มาเองกูไม่ชอบเลยว่ะที่เขาทำกับมึงแบบนี้มองไปทิ้งให้คิดจะดูก็ไม่กล้าดูพอจะเอาไปทิ้งก็ไม่ให้เอาไปทิ้งไม่รู้เลยว่าข้างในคืออะไรแต่อย่างน้อยนะเว้ยมันก็ยังทำให้กูแน่ใจว่าพี่ปายมีตัวตนอยู่บนโลกนี้จริงเขายังไม่ไปไหนยังคอยดูกูอยู่ห่างไม่ได้เป็นแค่ฝันของกูเปิดเลยอ่ะอยากรู้ว่าเขาอ่านใครอ่ะมึงเป็นห่วงกูผมไม่เปิดแน่เลยแต่เรื่องเนี้ยกูขอตัดสินใจเองเลยให้เวลากูอ่อนแอเองหน่อยเดี๋ยวกูก็คงดีขึ้นเดี๋ยวกูจะรีบหายด้วยมึงจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกูแล้วคุณมีเวลากลับไปตามจีพี่กิตเหมือนเดิมงั้นก็รีบหายอย่าให้กูเป็นห่วงนานเข้าใจป่ะไม่ได้กินอะไรใช่ไหมเป็นเรื่องที่แบบแค่นะบอดี้ทัชชิ่งเยอะเหมือนกันนะเออแบบซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยบอกความรู้สึกผ่านการสัมผัสเยอะเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่ว่า3ตัวละครหลักเขาก็สนิทกันอยู่แล้วน้องพอมาซะคนดูเดาไม่ออกเลยคืออะไรเหมือนกล่องอะไรสักอย่างวะอะไรอ่ะกล่องดนตรีเหรอที่เป็นลูกปั้นดนตรีเจ้าชายกบอ
ันเป็นสัญลักษณ์ของความรักของเขาสองคนป่ะไม่รู้เนี่ยเขาย้อนไปดูตอนอดีตพี่ป้าตอนเด็กๆไม่เคยฟังนิทานเรื่องเจ้าชายกบหรอกที่เจ้าชายรูปงามอ่ะถูกสาปให้กลายเป็นกบแล้วจะกลับร่างเดิมได้ก็ต่อเมื่อได้จูงพิษจากรักแท้เท่านั้นตอนนี้ผมเจอเจ้าชายของผมแล้วนะอยู่ตรงหน้าผมนี่ไงเป็นเจ้าชายของผมนะพี่ปาแล้วจุ๊บมั้ยยิ่งส่งมาให้แบบนี้ทำให้ลืมยากปะมันเป็นของแบบเกินความจำอ่ะพี่ป๋ามันก็จะบอกว่าเขามีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้รับไม่ได้ผมชูเจ้าชายกูนะกลับมาหาผมสิคือถ้าเลิกกันแบบไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเขาไม่ส่งอีเมลให้หรอกบาทก็เล่นบทเศร้าบทซึ้งเก่งเนาะอยู่กับตัวคิมมอนก็เล่นอย่างหนึ่งอยู่กับตัวเองก็เล่นอย่างหนึ่งคือแบบเล่นดีนี่ทำไรกลับมาหาพี่กิจหรอเอามากลับมาคืนวันนี้เหรอวะคือจะเผด็จศึกพี่เขาไอ้มาร์กน้องเลิฟวันนี้เราไปใช้แรงดีกว่ามาเร็วขึ้นรถที่สองคนนี้ก็มายุ่งกับไอ้มาร์กเขาเรียกว่าตัวขัดลาบเร็วหมอนเน็กเร็วดิลาพาเพลินว่ะมาดิเร็วต้องไปรอกูว่าวันนี้เราเริ่มจากคาร์ดิโอก่อนดีกว่าวะยกเวทก่อนดีวะใจกูมาแล้วเนี่ยคาร์ดิโอไว้ทีหลังเลยยกเวทก่อนงั้นเอางี้ดีกว่าพี่น้องเลยมึงตัดสินไอ้มาร์คมึงอยากเล่นอะไรก่อนวันนี้เล่นอะไรก็เหมือนกันแหละพี่อย่าบอกพี่กิ๊กที่นี่นะไม่น่าจะใช่ใช่ต่อยมวยอยู่นุ่มเด็กมหาลัยเรานี่หว่าน่าจะใช่โหตัวเล็กนิดเดียวมันเผ็ดหนักต่อยหนักจังวะว่าถ้าโดนไม่มีเนาะแต่กูว่าก็น่ารักดีโกรธเหรอโกรธที่ไม่ได้หานี่ขนาดหรอจะโดนปล่อยปากแตกเนาะมันมีสิทธิ์งั้นพี่เลือกกันไปก่อนเลยนะเลยได้แล้วรีบไปไหนของมันวะออกไปล่าเหยื่อจ้ะไม่โกรธจริงมาให้รู้สึกดีๆแล้วก็หายไปเขาเรียกว่าทำให้อยากจับโกรธอีกทั้งดุทั้งหมัดหนักแบบนี้ระวังหาแฟนไม่ได้นะครับพี่กีดเปิดไม่ได้แน่เลยแล้วเดี๋ยวน้องก็ต้องมาช่วยผมรู้นะตอนที่พี่ต่อยกระสอบอยู่พี่คิดถึงหน้าผมใช่ไหมล่ะรู้อีกพี่เกดอย่าเพิ่งไปสิพี่แจ๊คพี่จิวผมกลับก่อนนะเจอกัน
ช่หรอวะเหนื่อยไม่ออกสักเม็ดเลยนะเว้ยทงศักดิ์ศรีเดือนมหาลัยกลับมาได้ไม่เท่าไหร่มีแนวโน้มจะเสียดุลให้คณะแพทย์อีกเหรอวะคณะกูเนี่ย ไม่หยุดหยิบวะใจเย็นมึงจะมีเรื่องกับกระสอบทรายไม่ได้เลยใจเย็นโอ้ยเข้าไปด้วยเหรอเชิญเลยครับแอบเปิดตามรถเข้ามานั่งเลยว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละสไตล์มาร์กผมขอติดรถกลับไปด้วยนะครับเพราะที่ผมมากับรุ่นพี่แล้วเขายังไม่กลับกันผมไม่มีรถกลับนะครับขอติดรถไปลงแค่หน้าปากซอยก็ได้นะครับนะพี่กิจนะพี่ก็รู้นี่แถวนี้มันเปลี่ยวมากผมเห็นตั้งแต่ขามาแล้วและเนี่ยก็มืดมากแล้วด้วยคงต้องเปลี่ยวมากกว่าเดิมแน่ๆถ้าผมเดินกลับไปคนเดียวต้องโดนโจรฉุดแน่ๆเลยอะโจรฉุดไม่กลัวผมโดนโจรฉุดไปทำไม่ดีไม่ร้ายหรอครับผู้ชายสไตล์ตื้อและดื้อบิดดันล็อกนะก็ได้ถ้าพี่ไม่ยอมไปส่งผมผมก็จะไม่ลงคืนนี้เราจะอยู่ด้วยกัน2ต่อ2บนรถนี่แหละพี่ว่าโอเคมั้ยล่ะพร้อมเดี๋ยวได้หน้าชนกันน่ะเดี๋ยวได้หน้าชนกันน่ะทำอะไรอ่ะห่วงไว้นะเกาะเบาะไว้นะพี่กินนะนะพี่กินนะถ้าเราเจอคนตื้อๆอย่างนี้เราก็แบบก็มีคิดในหัวบ้างอะสักวันหนึ่งมันก็เหมือนกับน้ำหยดลงหินพี่รู้ไหมค่อยๆซึมไปเรื่อยๆมันดีขึ้นแล้วนะพี่แต่ต้องหาอะไรให้มันทำเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านเราลากมันไปหัดขับรถไหมโอเคงั้นเราพาไอ้ยูไปหัดขับรถกันเขาให้คุยเรื่องตัวเรื่องเราไม่ได้ไปคุยเรื่องคนอื่นไม่รู้แหละพี่ต้องร่วมรับผิดชอบแทนพี่ปาเพื่อนพี่พูดถึงพี่ปาพี่จำของที่เขาฝากพี่ไปให้อยู่วันนั้นได้ไหมผมละโคตรโกรธเลยทิ้งไอ้อยู่ไปแล้วแท้ๆแต่กลับทำเหมือนให้เขาหมังมันอย่างนั้นไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่จิตใจทำด้วยอะไรแต่พี่รู้ไหมตอนนี้ผมกลับรู้สึกขอบคุณเขานะที่เอาของนั่นไปให้อยู่อย่างน้อยผมก็ได้เห็นรอยยิ้มของอยู่ในครั้งหนึ่งจิตใจคนเรานี่มันย้อนแย้งจริงนะพี่แกก็ย้อนแย้งพี่ทำตกไว้ที่ร้านกาแฟผมเห็นว่ามันพังผมก็เลยซ่อมให้กลับมาใช้ได้แล้วนะครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับ
ผมตั้งใจจะเอาไปคืนพี่ตั้งนานแล้วแล้วก็ตั้งใจจะขอโทษพี่ด้วยที่วันนั้นขึ้นเสียงกับพี่ไปนี่ต้องแบบดันเบาลงอยากจะไปหาพี่จะตายนั่นมันช่วงนี้มันก็อะไรไม่รู้ทั้งกิจกรรมทั้งเรื่องของไอยูผมเป็นห่วงมันให้มันละสายตาไม่ได้เลยพี่เกดงอนอยู่ไม่คุยเรื่องเราเลยไงยกโทษให้ผมนะครับนี่ไงเขาขอโทษแล้วที่ตะโกนใส่อะไรอย่างเงี้ยกำลังขอโทษพี่ทำผมเป็นอากาศธาตุแบบนี้ผมคงจะแตกตายแล้วนะครับพี่บอกผมสิว่าผมต้องทำยังไงพี่จะต่อยผมก็ได้ถ้ามันทำให้พี่หายงอนพี่ไม่พูดงั้นผมจูบพี่นะ ดูซิว่าพี่จะยอมพูดผมไหมพี่จะให้ผมลงใช่ไหมโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอถึงอีพีสามอย่างนี้ก็ได้เหรอที่กูนั่งดูมึงกับพี่กิตตีเป็นเด็กๆมันก็มีความสุขดีไหมแต่มันจะสุขมากกว่านี้ถ้ากูหันไปข้างแล้วยังมีพี่ปานั่งอยู่ไผ่เชื่อเรื่องพันธกิจไหมไม่รู้สิไม่เคยเจอกับตัวคงไม่เชื่อมั้งไผ่แกแสนดีหรอน่าจะใช่เลยเชื่อเรื่องเนื้อคู่ไหมกูเห็นนะว่ามึงกระโดดขึ้นรถเด็กแพทย์คนนั้นไปใครจะไปอยากมีแฟนถ้าเป็นคู่นอนสบายใจกว่าเยอะพี่ป้าเดี๋ยวพี่ป้าผมเพิ่งไปผิดคนแน่ๆเลยอ่ะพี่ป้ากลับแล้วอาจจะไปเกาะผิดคนเปล่าบาสสอนบอกรักด้วยขนมตัวนี้ได้เลยไปคิมทำแบบนี้นะที่เรียกพี่คิมมาไหมเธอรู้ไหมคิมอยู่เท่าไหร่ตั้งยี่ห้ามาที่เก้าจริงเหรอแล้วมันจะบอกรักยังไงคิมอายุเท่ากับมิวอะมิวกับแบบมิวอะแล้วพวกนี้อยู่23 21เข้าท่าน่ารักดีเอามาเอามายังไงนะมาระวังชิงอึ้งตอนไปขึ้นคอนเสิร์ตแฟนโทเปียนั่นแหละ29แล้วยังเต้นแบบว่าจะเป็นตอนที่น่ารักอ่ะเห็นว่าเพียรนะพี่เรื่องพูดอยู่คือพี่แค่สงสัยก่อนเอาเรื่องที่สงสัยนะคือเขาไม่รู้จะเล่าหรือเปล่าแต่พี่ยังรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องว่าเหตุผลทำไมคนเรามันถึงเลิกกันไม่รู้ว่าเขาจะไปเมนชั่นต่อจากนี้หรือว่าจะพูดเรื่องปลาทีหลังหรือเปล่าหรืออาจจะทำให้เรื่องมันซิมพลิฟายง่ายๆแล้วเพื่อจะ move on เล่าเรื่องตัวละครใหม่ๆแล้วพี่ไม่รู้แต่พี่รู้สึกว่าอันนั้นคือสิ่งที่พี่สงสัยส่วนพี่รู้สึกว่าใน EP เนี้ยพี่รู้สึกว่าความเป็นเพื่อนอ่ะมันยิ่งใหญ่นะสำหรับเพื่อนระหว่างมากกับยูอ่ะจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้จักกันมาเป็น10 ปี10 กว่าปีหมายความว่าเขาจะรู้จักตั้งแต่ประถมอนุบาลเลยแล้วด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมันคงรู้จักและสนิทสนมกันมากแล้วในวันที่เพื่อนเสียใจอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนจะอยู่ข้างๆเขาให้กำลังใจเขาและอยากให้เขาผ่านเวลาที่มันลำบากตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็พี่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดเลยอ่ะด้วยความที่ว่าเขา3 คนน่ะในชีวิตจริงเนาะมันค่อนข้างสนิทกันทำงานกันมาเป็นปีๆแล้วแหละเลยทำให้ตอนเขาเล่นกันเนี่ยเคมีมันรู้สึกเฮ้ยมันคือเพื่อนกันเร็วมันเพื่อนกันจริงๆมันสนิทกันจริงๆแล้วก็มันมีการสัมผัสอะไรที่มันรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็การจับแขนจับไหล่จับขาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือการให้กำลังใจผ่านการสัมผัสแล้วมันก็ทำออกมาได้พอเหมาะพอเจาะแล้วมันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนั่นคือสิ่งที่ชอบ
แต่ว่าเขาฉลาดตรงที่เขาเอาแก๊งเพื่อนจริงๆอย่างมาเล่นเรื่องนี้ไงอย่างพวกแก๊งของตัวแสนแสบแสนดีผ่านก็เป็นซูเปอร์บอยก็เป็นกลุ่มซูเปอร์บอยก็เป็นเพื่อนกันจริงๆมันก็เลยเหมือนทำให้เวลาเคมีของเพื่อนมันเข้าด้วยกันมันง่ายไม่เหมือนกับเด็กที่ต้องมานั่งแบบเด็กใหม่แล้วก็ต้องมาเวิร์กช็อปด้วยกันอะไรเงี้ยมันทำให้อย่างมันดูแบบสนิทกันแล้วก็แบบเล่นกับมันได้ดีกว่าอะไรเงี้ยที่ถึงอีกอย่างนึงคือว่าการแสดงของบาร์ดอ่ะอุ้ยเปลี่ยนไปเยอะเลยรู้สึกว่าบาร์ดแสดงแบบแสดงดีขึ้นอ่ะแบบพวกฉากอารมณ์ฉากการใช้อารมณ์การใช้สายตาการใช้ความรู้สึกอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆฉากเขาเล่นคนเดียวเนาะใช่ใช่ใช่เขาต้องคุยกับตัวเองอยู่กับตัวเองอ่ะหรือว่าฉากที่ต้องเข้ากับเพื่อนก็ตามเนี่ยเขาสึกว่าเขาเรียกอารมณ์ออกมาได้ดีอ่ะเพราะอย่างที่ฮัมพูดอ่ะอารมณ์ที่เขาเสียใจอยู่กับเพื่อนกับอยู่คนเดียวอ่ะมันต่างนะแล้วเขาเล่นออกมาได้ชัดเจนอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ส่วนของตัวคอปเตอร์กับตัวคิมมอนนะครับว่าถึงเขาบทเขามันเป็นบทแบบมันเป็นบทน่ารักอ่ะบางทีมันไม่ได้แสดงอะไรเยอะแต่คือมันต้องใช้เคมีความเข้ากันมากกว่าคือว่าแต่มันก็ออกมาได้ดีเพราะว่าเขาเข้ากันเนี่ยมันก็เลยแบบดูแบบโอเคตรงที่ว่าแสดงอารมณ์อะไรออกมาแต่ต้องไปดูลุ้นว่า EP 3เนี่ยเขาจะจูบหรือเปล่าจูบหรือแหละมาขนาดนั้นแล้วว่าสุดมาเขาไปสุดมาเขาปล่อยไม่หรอกตอนขับก็คือแบบคู่อยู่นั่นแหละมันเคี่ยวคือแบบคงรู้สึกแบบอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเออเข้าใจนะเจอคนตื้อๆแบบนี้แบบเรื่อยแล้วแบบเขาเป็นตื้อแบบที่ไม่ใช่ตื้อแบบหวังดีกับเราแล้วสมมติแล้วหน้าตาก็ยังโอเคอีกไม่ได้แย่นะทุกอย่างโปรไฟล์ก็โอเคนะมันยากมากมันแบบเป็นไม่ได้เลยที่จะแบบว่าฉันไม่ชอบเกลียดอ่ะคือว่าคนแบบแพ้ลูกตื้ออยู่แล้วหรือยิ่งคนทุกคนที่มาตื้อมันแบบดูดีด้วยอะไรเงี้ยไม่มีทางเลยที่จะแบบไม่รักอ่ะอะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันก็น่าจะไปแบบถ้าสมมติเขาจูบจริงนะหลังจากนี้มันก็น่าจะเป็นแฮปปี้ละแฮปปี้โมเมนต์ล่ะเพราะป้าเกมมีทีเซอร์เห็นมาเขาเขาก็เล่นกันเออไม่รู้เขาจะแบบมันต้องมีคอนฟลิกต์อะไรพวกนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องของนี้แหละคอนฟลิกต์อาจจะเกิดจากตัวเพื่อนเองหรือเปล่าคือตัวของยูหรอยูอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทำไมแม่จะยูจะมีคู่ใหม่ไหมหรือยูจะมีใครมาจีบอีกไหมเพราะมันก็ยังมีตัวละครหลายตัวที่ยังไม่ออกมาที่หน้าตาดีๆแต่คิดว่านะอย่างเนี้ยอย่างพี่โก้อย่างเงี้ยอ่ะสามคนพี่คิดว่ายังไงก็มีคู่2คู่แต่พี่ไม่รู้ว่าสุดท้ายยูจะไปคู่กับตัวน้องวายูเนี่ยจะไปคู่กับป่าเหมือนเดิมบาเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นพี่ว่าไม่น่าจะกลับไปที่ป่าแต่น่าจะ move on ไปสักคนนึงแต่พี่ว่าไม่ใช่โก้คนที่เป็นเดือนทันตาน่าจะเป็นคนอื่นน่าจะมีคนมันมีคนนึงชื่อน้องดุลน่ะที่ยังไม่ออกมาที่ร่องรอยคนนึงแต่รู้สึกว่าเนี่ยเขาไปเกาะแล้วเกาะแบบไม่เห็นหน้าแล้วก็เห็นตะคางน่าจะเป็นคนใหม่แล้วเดี๋ยวก็ต้องหันมาทักกันแล้วน่าจะเป็นคนใหม่นี่แหละที่เขาหลงแล้วน่าจะเป็นป่าแล้วจะมารักษาแผลใจเขานี่ไม่รู้นะพี่เดาคิดว่าอย่างไรเหมือนกันนะคนต้อง move on อ่ะต้องมีคนใหม่เข้ามาถึงจะรักษาแผลใจได้แต่ก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่ป่าเอาเจ้าชายกบมานะคือแบบมันเหมือนกับที่ตัวของมาร์คพูดว่ามันทำให้คิดถึงอีกทำไมมันต้องทำให้ความหวังดีอะไรเงี้ยคือแบบพอทำอย่างนี้มันเหมือนกับจริงๆเราเลิกไปเพราะมีเหตุผลบางอย่างแบบหวังดีแต่แบบไม่ได้แบบเหตุผลไม่ดีนะแต่เคยแบบก็อยากจะให้คิดถึงฉันอยู่อะไรเงี้ยแต่พี่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่เสียกว่านั้นเพราะอะไรเขาไม่ได้แค่เลิกอย่างเดียวเขาลาออกด้วยอ่ะมันดรอปเรียนไปอ่ะมันน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรืออาจจะเป็นโรคสุขภาพบางอย่างอะไรกับเขาหรือไม่รู้นะเออมันถึงต้องเอาให้ตัวชายกบกลับมาเป็นของแทนใจอ่ะต้องมีเหตุผลอะไรเหมือนพวกซีรีส์เกาหลีไงเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องหนีหายไปทำไปรักษาตัวบอกเลิกถึงไม่อยากให้คนมาเสียใจต้องแบบมาเครียดดูแลประสานใช่อารมณ์แบบนั้นแหละสมมติโทนนั้นแหละโอเคครับก็สำหรับวัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับ EP 2ก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องมารอดูต่อ EP ที่3 EP ที่4เดี๋ยวเกิดขึ้นบอกมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆต้องรอดูและอาทิตย์ที่เราอัดเนี่ยวันนี้ก็ EP ที่5มาแล้วโอ้จะไร้กวดทันมั้ยเนี่ยคิดว่าอาทิตย์หน้าอาจจะต้องควบ2เออเอามา3 4เลยอย่างเงี้ยโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้าจะรีบตามไปนะจะรีบตามไปขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง Ad Channel นะครับแล้วก็ติดตามช่องทางนะมี YouTube Instagram แล้ว Twitter นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย